สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดทุกท่านคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่26กันยายน66ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากพี่ๆน้องๆชาวไร่ข้าวโพดทุกท่านกดติดตามช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้ให้ด้วยจ้าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเราไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประจำวันที่26กันยายน66จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิ่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน 30% ราคาอยู่ที่ 7.40 บาทต่อกิโลกรัมถึง 7.50 บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่ 10.10 บาทต่อกิโลกรัมถึง 10.40 บาทต่อกิโลกรัมราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่ 10.88 บาทต่อกิโลกรัมถึง 11.00 บาทต่อกิโลกรัมค่ะโชคดีร่ำรวยทุกท่านนะคะสำหรับพี่ๆน้องๆชาวไร่ข้าวโพดราคาจังหวัดของท่านท้องถิ่นของท่านเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้สำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ